ภายใต้ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางที่พวกเขาสัญจรแม้นมีบุคคลเหล่านี้เฮ็ดเวียกอยู่เบื้องหลังสบายดีซื้อแม่และแม่นซื้อจันทำมาวงอายุได้50แม่ซื้อไพ่วันอายุ39ปีแม่อาชีพหน่วยอนามัยปัจจุบันนี้เป็นพลังงานรักษาความสะอาดแม่หาก็ได้มาเข้าวิทยานี่เลยแม่ได้8เดือนนี่ละลูกแม่เลยยังมาเลยประมาณ6เดือนนี่แต่ละมื้อหั่นละแม่นตื่นเวลา 5:00 นแล้วก็ 6:00 นเช้าเพิ่นมารับเอามามาฮอดแล้วเพิ่นกลับไปลงบ่อนเฮ็ดเวียบ่อนอันตะหน้าธาตุหลวงลูกแล้วก็มาฮอดบ่อนพักเวียนี่ก็ประมาณ 10:00 นเนาะชุดประจำแม่อยู่ฐานหลวงตอนช่วยแม่แล้วไปเฮ็ดอยู่ลังฮุกอุปกรณ์เวียอันก็มีแต่ฟอยกับกระโหลกหั่นแหละเสื้ออันนี้เพิ่นเฮากันเด้กันรถนะกันกระทบนะยันเห็นรถเห็นเอ่ยมันเห็นแสงเลยเพิ่นเพิ่มปะเสื้อคิตตี้นี่แล้วก็หมวกหั่นอันน้ำใหม่เลือดฐานหลวงเก็บเบอร์ใหม่จริงเลือดก็เก็บเอามาเม็ดมันสะอาดแต่งสายแต่งยางปัดเอามาเม็ดก็มีธงยางว่าแต่ไม้เสียบเอ็นว่าแต่ว่าหรือขวางหน้าก็เห่าเอ็นนะมันเป็นขี้ทรายก็ได้ออกลูกเป็นขี้ทรายบ่ธงยางกิดยาสูบนะได้กวดเอาเม็ดอุปสรรคแต่ละมื้อนี่ก็มีอยู่มันฮ้อนหลายเนาะลูกเนาะแม่ก็ได้ถือมั่วแหละถือมั่วใส่แล้วก็รักษาสุขภาพนุ่งเครื่องใส่เนาะฮ้อนหลายเฮาก็ได้พักเบิดนึงหาเจอได้แล้วก็ไปต่อล้วนมันก็ย่าวินหัวตันส่งประจําตัวของแม่น่ะแล้วก็เป็นประดงเส้นลูกประดงเส้นประดงคอน่ะเวลาเฮาย่างไก่หลายมันก็คือกระบวมมันน่ะก็มีอยู่ครับคนเป็นลมเป็นหยังห้อนมีรถมาตําเอาเฮาจวดเอาไว้เนาะรถเขาเจ้าก็มาตํามาเฮาก็หมดทีมงานหั่นเจ็บ12คนลูกเจ็บหลายมันเมียหัวหน้าหั่นเมียซุฟเฟอร์รถหั่นได้ยิบสาวเข็มแม่หั่นละแม่นสุมาลูกเนาะมาอันกระโหลกหั่นหักแทงนี่แล้วมาซอดหลังนี่ก็เจ็บฮอดเท้ามื้อนี้เด้มีเขาเจ้าคนนึงบ่มาเบียกเลยเขาออกเลยเขายามเนาะมีอุบัติเหตุเท่านั้นล่ะเขาบ่ยังมาเลยมีมือกระท้อได้ลูกมีมือก็ว่าโอ้บ่อยากมาเนาะก็เคยมีอยู่มื้อนี้ท้อว่าเออมื้อนี้อาการฮ้อนเนาะท้ออยู่เฮ็ดเบียกนี่ถ้าบ่มาแล้วบ่มีเบียกเฮ็ดมาชิงกำลังใจแม่เป็นครอบครัวเฮ็ดเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่าเพื่อมีครอบครัวมีอันอยู่อันกินสิ่งที่เป็นกําลังใจให้แม่ก็มีครอบครัวแล้วก็ลูกเนาะคิดกี่ท้อก็คิดเห็นอย่างนั้นแล้วก็พัดมาโอ้เฮาไปมื้อนี้ได้50มื้อหน้าได้50มันฮอดเดือนแล้วกุ้มเป่าข้าวซอยลูกบ่สิน่ะก็คิดไปเท่านั้นหั่นบ้านกำกวนนี่แม่ก็อยากเป็นกําลังใจให้หมดทุกคนว่าจะเกิดอุปสรรคหลายก็ขอให้ผ่านไปให้หลายเนาะเนาะเนื้อในวันกรรมกรนี่เนาะก็ขอให้ทุกๆคนสู้ต่อไปแม่ก็เป็นกรรมกรผู้นึงคือแม่นี่มีอุปสรรคหลายเนาะก็แม่ก็ยังต้องสู้สนเพื่อมันผ่านอุปสรรคให้ได้ทีมงานกรรมกรเฮาก็ขอให้สู้ๆหมดทุกคนเด้อเนาะแม่ขอเป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเด้อแม่จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเด้อบ่ว่าจะอาชีพใดตำแหน่งใดทุกคนล้วนเป็นกรรมกรบ่ว่าจะใช้แรงงานหรือมันสมองทุกๆอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเอง